สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องสิผ้าพี่น้องไปตกกะครับผมไถหน้าตกกะไอ้กระเจ้ามาไถมาปั่นสิตกกะนะครับสีดำหน้าบ้านเนี่ยเฮาสีดำนี่ครับรอนี่สิใช้วิธีการดำครับพี่น้องแต่ว่าสิบวันครับเพราะว่าเอาเฮ็ดไปกินกับสีเฮ็ดมันกินแสบๆครับผมก็จะเฮ็ดหน้าดำครับเบิ่งเลยครับเดี๋ยวขาดไปเลยก็เดี๋ยวสี่วันกับบาทที่นี่ครับเดี๋ยวเขาสี่วันกาครับบาทที่นี่บิ๊กมานี่นะอ้วนครับพี่แห้งเบิ่นเนี่ยกันหาอย่างนี่เฮ้ยพี่น้องเก็บผักก่อนเดี๋ยวพี่น้องเก็บผักบุ้งผักบุ้งหลายๆพี่น้องเห็นบ่ก็ผักบุ้งหลายแห้งผักเก็บผักไปลวกน้ําครับพี่น้องผักบุ้งนี่บ่ต้องห่วงเลยครับพี่น้องหลายเป็นหลายเลือกเอาตัวยอดอ่อนๆมาปลอดสารพิษเบิดเลยครับเนี่ยหน้าผมเนี่ยผมมียาเลยครับผมมีการใส่ยาเพราะว่าเฮาเกือบมีปลามีกบมีผักกินครับพี่น้องใส่ยาผมมีเลยครับผักหมดนี่เบิดแล้วเก็บกินเมื่อใดนะครับเนี่ยเย่อมลุ่มอยู่เก็บใส่กันนะยินบ่โอ้ย
ก็บใส่กันเว้ยเก็บผักอู้เก็บผักผักบุ้งนี่โอ้ยนอนจะสวรรค์มาครับใครมากินผักบุ้งนี่มาเก็บเอาด้วยครับเนี่ยโมแพงครับผมโมแพงเลยครับพี่น้องเอิ่นผักปลอดสารพิษครับผมนี่ครับพี่น้องเข้าตัวหยอดตึงๆนี่ครับพี่น้องผักบุ้งเอิ่นนะผักบุ้งปลอดสารพิษเฮาบุ้งหน้าครับพี่น้องเก็บกินง่ายๆนะครับเอาพอกินแล้วครับเนี่ยต้องกินง่ายนะครับพี่น้องอาชีว่านนะครับพี่น้องใช้ขาดด้วยแล้วเรียบร้อยแล้วกับชีว่านได้เขาบ่ท่าดำนี่เขาเสียไปจะขึ้นสองขึ้นสองขึ้นครับชีว่านโอ้เสียแค่ขึ้นเอาขึ้นสองวันน่ะโอ้มางอกขัดไว้ให้นุดมันกำลังตึงออกมาร่างแตกเลยสองมือเกิดนะสองเกิดเลยนอนละฝั่งนอนอันฝนตกโอ้ยใส่นอนก็พอจิตแง่มองมันจิตีพวกนี่ครับพี่น้องเขาเม็ดอ้วนๆเลยมูมันก็กระโตกนี่ครับพี่น้องกำลังงอกกำลังงอกพี่น้องตะกาเขานะครับเพราะเป็นคนวันนี่ครับทีการวันกะต่อยหลังเลยยางหนาเนี่ยครับนี่ที่ถึกยังน้ำสีเหยียบโอ้ยเพิ่นน่ะเฮ็ดหยังเนาะน่ะคุณเพิ่นสิ่งขุดหยังได้เด้อนี่ครับเขาเฮาสิเฮ็ดไว้กินเฮาก็ต้องว่านเฮ็ดว่านกาแล้วก็ดำเอาครับจังซี่ได้กินข้าวแซ่บเดี๋ยวมาทําก๋าเด้อเด้อเดินหนามันเป็นห้อยตัวลงนี่ครับวานกะวานกะโอ้ขวดยังเพื่อนนี่วันนี้แหละหายังโอ้ยนี่ลูกนี่ อยากว่านช่วยสิวะเฮ้ยลูกเว้ยนั่นยังล่ะโอ้ยินเสียงบ่ได้นี่นี่แตงครับผมพี่น้องแตงเนี่ยแตงไทยแตงไทยแตงปลูกแตงไว้เลาะสระน้ำก็ได้กินอยู่ครับพี่น้องนี่ครับแตงเฮาโอ้ยสามทีพระบุญมันบ่ได้ปลูกพอได้กินปลูกแบบธรรมชาติเลยบ่ต้องใส่ยาใส่หยังครับจังหน่อยนี่ครับกบนี่หลายพุ่นแล้วอยู่หรอกนี่ยังหน่อยปลาก็ออกมาไข่ครับคันนั้นนี่ปกติมันสิออกจากสระนี่นะครับคุณวอนสิออกมาไข่น้ําให้หน้าล่ะครับออกมาเลียนมาเลียนเนาะนี่ล่ะนี่ครับเดี๋ยวเขาจังมาเบิ่งผลงานมาที่นี่วานแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเขียวคึมลึมแล้วครับมันเขียวอึมลึมเลยนี่ครับวันนี้หากินแบบผ่านๆพามาพี่น้องมาวานกาครับวานกาหน้าดำเดี๋ยวสีดำหน้าครับหน้าดำกับหาเบิ่งยากครับคุณเหมือนนี่บ่ค่อยมีหรอก
นี่ครับปีนี้ก็เลยว่าสีดำหน้าพี่น้องเบิ่งครับผมหน้าดำมันหาเบิ่งยากแล้วครับพี่น้องแต่หน้าหวานก็ปีนี้เขาตกกาแล้วสีดำหน้าครับหน้าบานเขาสีดำดำหน้านี่ย่ำใส่เบ็ดใส่ยังนี่ก็ใส่ง่ายครับมันบ่เนียนปลากับสีแกนมีช่องให้ปลาเลียนกบกับหลายมันบ่หกคือหน้าหวานกบมันกระโดดได้ครับแต่เบิ่งลวดปีนี่เลาะหน้าบานผมจนสิใส่ใหญ่พี่น้องเบิ่งหามเสียบนั่นเดี๋ยวพี่น้องสิให้เบิ่งเขาเนี่ยครับเขาที่เขาเตรียมไว้ก็เอื่อนเขาพ่อพันแม่พันตัวนี้เขาเฮ็ดตะกาเนี่ยก็ต้องเป็นเขาอย่างดีครับครับพี่น้องมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็พาพี่น้องมาตกกาครับตกกาวานกาก็เดี๋ยวหน้าบ้านปีนี้เฮาสีดําครับพี่น้องสีดําหน้าสิเป็นแบบหน้าดําครับพี่น้องก็เรียกว่าเอาเห็ดเข่าไปกินกับสีดําดําไปกินดีกว่าพี่น้องมันจังกินเข่ายังแสบครับผมจังหยาบ่หลายงามนั่นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวสิมีคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับให้อยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาล่ะก็วิถีชีวิตแบบบ้านๆครับพี่น้องสิถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมว่าแต่ละช่วงแต่ละฤดูกาลเป็นแบบใดแนวใดครับผมพี่น้องก็มื้อนี้พามาตกกาครับตกกาเบิ่งบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าก็เดี๋ยวจังน้อยก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องดำหน้าครับผมพี่น้องก็จังได๋มื้อนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ